สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลรวมกว่าหมื่นชุดป้องกันภัยโควิดวันที่27เมษายนพระมหานพพรปุญญชโยปรียนธรรม9รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัทดีเน็ตเทคโนโลยีจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์มอบกล้องตรวจอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยเรคคอร์ดเดอร์ AI คาเมล่าขาตั้งจอแสดงผลเครื่องอ่านค่าความร้อนฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์ต่อพ่วงและชุดระบบซอฟต์แวร์ DSS Express รวมมูลค่า 350,000 บาทให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ก้องเกียรติกูลกันธรากรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมคณะผู้แทนในการรับมอบและในวันเดียวกันคณะศิษยานุศิษย์ได้ลงพื้นที่มอบชุดป้องกันไวรัสจำนวน 2,000 ชุดให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงพระดำริให้วัดช่วยวัดวัดช่วยชุมชนอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากนอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกด้วยทั้งนี้พระมหานพพรปุญญชโยปรียนธรรม9รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์3จังหวัดภาคใต้ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสงฆ์กัมพูชาและมอบอุปกรณ์คัดกรองและป้องกันไวรัสอาทิกล้องเทอร์โมสแกนและชุดป้องกันไวรัสให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ปทุมธานีโรงพยาบาลในจังหวัดอื่นอีก14แห่งรวมกว่า 18,000 ชุดอีกด้วยทั้งนี้กล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวทางโรงพยาบาลอาจติดตั้งเพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จุดคัดกรองและเสริมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้ป่วยต่อไปผู้สนใจร่วมบริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์อำนวยการคณะกรรมการป้องกันโควิด-19 วัดพระธรรมกายโทร0961684355 Line ID anti-covid-19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ donate.dkcmain.org ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ